ตอนนี้เราสามารถให้ได้ครอบครัวละ 5,000 บาทโอ้มันตกใจครับรู้สึกว่าเริ่มแรกเลยก็คือว่ากล่าวว่าประมาณไม่เกิน5ล้านส่วนผมอีกล้านนึงก็เป็น6ล้านที่จะมาช่วยชาวบ้านได้แค่ประมาณนั้นพอมาตอนบ่ายณสถานตอนนี้นะ126ล้านมันขึ้นมาแบบเป็น100ล้านอย่างเงี้ยในช่วงไม่ถึง24ชั่วโมงก็แสดงว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยไม่ทอดทิ้งคนไทยด้วยกันที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ตอนนี้นะที่จังหวัดอุบลราชธานีที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมนะครับผมรู้สึกซาบซึ้งมากจากเงิน1ล้านบาทเพราะผมต่อยอดได้เป็นร้อยกว่าล้านเนี่ยมาเป็นรายที่รู้สึกว่าโอ้โหไม่รู้จะไม่เคยดีใจในชีวิตอะไรมากขนาดนี้เลยนะครับนี่ผมดีใจมากจริงได้มอบเงินให้กับประชาชนบางคนน้ำตาซึมบางคนดีใจแค่บอกว่าจะให้คนละ 5,000 บาทโอ้โหแบบผมมองสายตาทุกคนแบบน้ำตาเอ่อมาจากไหนหลายคนแบบรู้สึกว่าดีใจอ่ะนี่คือเงิน 5,000แรกของเขามากที่น้ำท่วมที่ผ่านมาที่เขาได้มากที่สุดนะตอนนี้นะฮะผมเมื่อเห็นเขามีความสุขผมยิ่งมีความสุขมากกว่าเขาหลายเท่าเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องมอบให้ผมมาให้มอบกับพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนนี่รับรองได้ครับทุกบาททุกสตางค์ผมจะทำให้เกิดประโยชน์ที่สุดให้กับชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนอยู่นะผมตั้งใจแค่ครอบครัวละ 1,000 ตอนนี้เราสามารถให้ได้ครอบครัวละ 5,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นไว้วางใจผมได้ถ้ามั่นใจผมนะครับ